ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพับจรวดแบบร่อนนานรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นเบสิกที่ทุกคนน่าจะเคยพับกันมานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็พับกระดาษครึ่งกลางนะครับรุ่นนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยพับกันมานะแล้วก็เดี๋ยวมาพับเป็นรูปสามเหลี่ยมลักษณะนี้แล้วก็พับสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายประกบเข้ามานะครับโอเคเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะพับมันลงมาพอประมาณนะครับในส่วนของตรงนี้ประมาณสักเซนหนึ่งก็ได้นะโอเคนะครับเสร็จแล้วต่อไปเราจะใช้ไม้มันพับนะครับวัดนิดนึงผมจะทำระยะเราจะวัดจากเส้นกลางตรงนี้นะครับวัดจากเส้นกลางตรงนี้แล้วก็จะใช้ประมาณ2เซนนะ2เซนจากจุดกึ่งกลางนะครับก็ตรงนี้ก็2เซนแล้วก็วัดมาที่ตรงนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะ มาพับมันเข้ามาเป็นในส่วนหัวนะครับตรงนี้ใช้นิ้วกดไว้แล้วก็ให้มุมแหลมมาจรดกับเส้นตรงตรงนี้รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นน่าจะคลาสสิกที่สุดแล้วนะครับก็ถือว่าร่อนได้โอเคเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พับปลายแหลมมันเข้ามาเก็บ2ตัวนี้ไว้แบบนี้นะครับต่อไปเราก็พับครึ่งกลางได้แล้วนะครับก็ใกล้จะเสร็จละง่ายๆนะครับลำนี้ต่อไปเราพับส่วนปีกแล้วก็ทบส่วนปีกเข้ามานะครับแล้วก็วัดให้มันเท่ากับในช่วงของลำของมันนะครับประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็พับอีกฝั่งหนึ่งโอเคครับสำหรับรุ่นนี้ก็นี่เป็นไงครับได้แล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับขั้นตอนรุ่นนี้ก็ลองเอาไปทดสอบกันดูนะครับ นี่นะครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งรุ่นนะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นคลาสสิกเลยอาจจะเป็นหัวตัดหน่อยตรงนี้
ลองเอาไปร่อนกันดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราก็มาพับแบบนี้กันเรื่อยๆนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็เอาไปทดลองกันดูยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ